โซเชียลสงสัยหลังเห็นพิมพบริพายเปลี่ยนไปหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบีเดอรสกายูทูบเบอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของไทยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสท์ภาพในไอจส่วนตัวระบุว่าเจ๊พิมพบริบีมาแล้วค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้า วันนี้มีไอโฟนมาขายให้เพื่อนๆนะซึ่งภาพที่บีเดอะสกาโพสออกไปก็คือภาพที่บีเดอะสกายูทูบเบอร์ชื่อดังโคบเป็นพิมพบริภยัยคือเหมือนสุดๆซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายบอกว่าไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยคิดว่าเป็นพี่พิมพ์ตัดผมและอีกหลายคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเหมือนมากจริงๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ